ยินดีดดต้อนรับสู่ The Light Secret อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ก็จะเป็น official นิดนึงนะคะก็จะมาพูดถึงว่า ความลับของชีวิตนะคะในการพัฒนาชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ความเข้าใจในทุกชีวิตในทุกก้าทุกเวลา a t ด h e moment ของชีวิตนะคะก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจบุบันไม่อยู่ในอดีตแล้วก็ไม่อยู่ในอนาคตนะคะหลายๆครั้งนะคะแต่ละท่านนะคะก็จะมีปัญหานะคะในเรื่องของอดีตนะคะสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมีผลมากระทบต่อความสุขในปัจจุบันเรานะคะว่าสิ่งที่เราเจอปัจจุบันมากมายเพราะว่าเราเนี่ยคะ่ะ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าการมีชีวิตอยู่ในสังคมก็คือเราต้องติดต่อหรือหรือว่ามีความสัมพันธ์สื่อสารกับคนอื่นที่เราทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ของสามีภรรยาลูกในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะญาติพี่น้องหรือว่าในที่ทํางานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่โรงหนังที่ร้านอาหารนะคะการปฏ <t> ิสัมพันธ์ต่างๆนะคะหลายๆท่านนะคะ คนส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอินสติ้งหรือว่า,าสามารถสํนสนึกหรือว่าเรียกว่าสัญชาติยานความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือจะคิดว่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดนาน,นะคะว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดเนี่ยว่ามันใช่มันถูกที่นี่หลายๆครั้งนะคะความที่เราคิดว่าคนอื่น,นไ,มไม่เหมือนเรานะคะความที่คนอีเราคิดว่าคนอื่นเนี่ยทำไมเขาถึงทําไม่เหมือนเราแล้วเราก็ไม่พอใจเพราะว่าเราเป็นแบบนี้แต่คนอื่นเ็าทาอีกแบบหนึง่งหลายๆท่านนะคะพอดีว่าดูรายการของ ทีวีรายการหนึ่งนะคะก็เออรีบคิดขึ้นได้ก็เลยรีบเอามาพูดเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นประเด็นในสังคมเลยนะคะที่หลายๆคนนะคะที่เราใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะมองว่าเออเราถูกเขาผิดเราไม่เคยมีใครนะคะคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะคะเชื่อว่าตัวเองถูกหรือว่าคนอื่นถูกมีใครไหมคะที่โทษตัวเองน้อยมากนะคะเหมือน คือจำนวนเปอร์เซ็นต์นี้น้อยพอๆเท่ากับจํานวนคนอ่านหนังสือในประเทศไทยเลยนะ,ะที่ว่าอ่านหนังสือไม่พอนะคะคนที่ถือหนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคน,นกถือไปแล้วอ่าน เราก็ไม่ใช่ทุกคนอ่านจบเราไม่ใช่อ่านรอบเดียวแล้วเข้าใจไม่ใช่ทุกคนนะคะที่อ่านทุกหน้าไม่ใช่ทุกคนที่อ่านแล้วเอาความรู้ในหนังสือนะัน้นามาวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นะฉันได้ฉนันนะนะคะมนุษย์ปกติเนะะี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราะคะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเราเนี่ยแหละถูกต้องที่สุดความคิดความเห็นเพราะว่าเรายึดติดกับหลักการกับวิธีคิดถึงที่เราคิดมาเพราะว่าคนทุกคนมันเป็นโลกของการศึกษาใช่ไหมคะการศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็ หลังจากการศึกษาในรูปของมหาลัยในรูปของโรงเรียนใช่ไหมคะก็ปยาตีปญาโทรปรยาเอกแล้วก็ยังมีการศึกษารอบนอกบางคนเดินทางต่างประเทศบางคนนะคะปยาเอกหลายใบ4ี่ห้าใบอย่างบิ๊กเกรเรียนมาหลายใบเหมือนกันแล้วก็มีทั้งการศึกษาที่มีทั้งใบประกาศแล้วก็ไม่มีใบประกาศและการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกประวัติศาสตร์ฟิลโซฟีพวกนี้ไม่ได้ปริญญามาแต่ว่าเรียนรู้มาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะหรือว่าในเรื่องของสมองในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณในเรื่องการนั่งสมาธิในเรื่องของธรรม หรือว่าการทําวิจัยงานคําสอนของพุทธองค์นะคะที่ทดสอบชีวิตวเองอยู่ว่าเออการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นการทดสอบว่าเอะเป็นตามคําพูดกับสิ่งที่พระพุทธองค์สอนไหมเป็นความเชื่อไหมที่ทําให้คนนะคะมีความแตกต่างกันก็ใช่เลยนะคะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นนะ่ะคนก็จะเชื่อในสิ่งทีท่ตัวเองเลือกที่จะเชื่อนะคะพอเลือกที่จะเชื่อใช่ไหมคะพอเลือกที่จะเชื่อนะ่ะมันมีผลยังไงที่ทําให้มีผล ทางตรงกับความสุขเราก็คือว่าเราเนี่ยค่ะเคยพูดแล้วใช่ไหมคะว่ามนุษย์ปกติน่ะจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเป็นไม้บรรทัดไปวัดคนอื่นว่าคนอื่นไม่เหมือนเราแสดงว่าเขาผิดนะคะน้อยคนมากเลยถึงจะรู้ว่าทฤษฎีว่าอย่างแบ่งเป็นสองส่วนนะคะหนึ่งคือคนที่ไม่รู้ทฤษฎีก็คือจะเชื่อตามสัญชาตญาณของตัวเองเพราะว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์สัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์ประเสริฐใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังมีสามัญสำนึกหรือว่าสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ ที่มองว่าตัวเองนะคะทําอะไรก็จะสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราตัดสินใจมาแล้วนะคะก็คือความรู้ของเรานะมีอยู่แค่นั้นนะคะในสมองเราที่เราตัดสินใจออกมาเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะจะมองว่าเอ้ย e what you do is too stupid อย่างเงี้ยน,นะคะก็คือเฮ้ยคุณทําอะไรทําไมมันดูงี่เง่าจังเลยอะไรอย่างเงี้ย stupid ใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนนะคะเขาก็เขาไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะทําอย่างนั้นแต่ว่า หัวสมองหรือว่าความรู้ความคิดกระบวนการความคิดหรือว่าการตัดสินใจในภาวะที่ต้องแสดงออกในสถานสถานการหรือว่าสติชเ่นอย่างนั้นนะคะมันเป็นภาวะที่สมองอ่ะตัดสินใจแล้วแล้วเ,เขาก็เลือกจะทำนะคะคกลไกทางสมองของเราเนี่ยก็คือจะเอากระบวนการความคิดการวิเคราะห์ทางสมองของเราใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยก็มาเลือกตัดสิตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าเราจะแสดงออกพูดสิ่งที่เราคิดเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างที่เราพูดออกมา แต่สิ่งที่เราพูดออกมาคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วว่าเรากันกรองจากความคิดของเราแล้วว่าสิ่งนี้เราเลือกที่จะใช้ในสถานการณ์นี้คําพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวลาโอกาสความรู้และประสบการณ์การอบรมสั่งสอนอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์นะคะก็จะมีความมีเขาเรียกว่าสัญชาตญาณอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองว่าตัวเราอ่ะถูก ไม่ว่าคนอื่นทําอะไรส่วนใหญ่ความไม่พอใจนะคะความหงุดหงิดนะคะอาจจะไม่เรียกว่าเป็นความทุกข์หลักความหงุดหงิดน่ยความหงุดหงิดหลายหลายครั้งก็มีผลทําให้สามีภรรยาต้องเลิกกันได้พ่อแม่พี่น้องต้องทะเลาะกันได้หลายๆอย่างนะคะก็ในครอบครัวก็มีนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเออบางคนนะคะเอออย่างท,ที่บ้านนะคะหรือว่าบางคนนะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องที่แบบว่านิสัยไม่เหมือนกันน้องชอบเสียงดังชอบคุยชอบตะโกนคุยกันในบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอ พี่กลับมาอยู่จากต่างประเทศใช่ไหมคะก็ไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ต่างประเทศกลับไปอยู่ต่างจังหวัดสังคมต่างจังหวัดนี่ก็คือเขาชอบแบบเออมึงมาพาวยวคุยกันเออยางงั้นอย่างนี้นนตะโกนกันเสียงดงังแสดงอารมณ์สนุกสนานแสดงความสัมพันธ์คือในทุกเหตุการณ์ในชีวิตมันมีความ สิ่งที่แสดงออกมามันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะมันไม่มีใครว่าเจอจริงได้ว่าอะไรดีไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เจอจริงได้คือสิ่งที่มันผิดไปจากสัจธรรมหรือว่าการแสดงความดีนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะบางครั้งนี่มันไม่ใช่เรื่องของความดีความชั่วมันเป็นเรื่องของเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรใช่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับมันไม่มีตัวอะไรมาวัดนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ การประเมินสถานการณ์อาใช่คำนี้ใช้คำว่าประเมินสถานการณ์เพราะฉะนั้นนะคนส่วนใหญ่จะเข้าข้างตัวเองนะคะแล้วก็เข้าข้างคนที่ตัวเองรักแล้วก็ถึงแม้ว่าจะรู้ในใจนะคะว่ามันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้พ่อพ่อแม่นะคะลูกไปเล่นกับคนอื่นก็ไปหยิบ หรือว่าไปขโมยของคนอื่นเขามาแต่ว่าโดนเขามาว่ามาด่าอะไรเงี้ยค่ะก็โทษคนอื่นที่เขามาด่ามาว่าลูกตัวเองแต่ว่าไม่ได้ดูเหตุต้นเหตุว่าเออลูกเราเนี่ยไปขโมยหรือว่าไปทําอะไรไปแต่ว่าเขาก่อนใช่ไหมคะก็คือเลือกที่จะเข้าข้างทั้งที่เหตุผลในใจเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะกระบวนการกระบวนการความคิดหรือว่าสามันสาเนื้อสามันสาเนื้อของในสมองเราเนี่ยค่ะกับสิ่งที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจึงเลือกที่จะไม่พอใจ กับคนที่แสดงออกหรือว่ากระทำอะไรที่ไม่เหมือนกับความคิดของเรานะคะเช่นเราอยากให้เขา,เาแฟนกันนะคะอยากให้เขาชมว่าเราสวยเราอวบอวบอ,อ้นอนวนๆเราก็อยากให้ได้ยินว่าเออก็บอกว่าฉันสวยสิฉันจะได้รู้สึกดีคือต้องไม่ชอบคนโกหกแต่อยากให้เขาพูดว่าเราสวยเราดูดีทั้งทงที่เราอ้วนแล้วเราก็ผมเผา้วลุงลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ละคนที่มันมีการใช้การวิเคราะห์นะคะเชิง อารมณ์หรือว่าเหตุผลนะคะแล้วก็เชิงาสามัญสำนึกหรือว่าฉันชาติยานของคนคนนั้นเองเพราะฉะนั้นนะ่ะหลายๆครั้งนะคะคนเราเนี่ยจะเอาตัวเองเป็นบรรทันแล้วก็เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาทําแล้วเราก็เออถ้าเขาทาไม่เหมือนเรานะคะในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะ ก็เรียกว่าเขาไม่พอใจแต่ทีนี้ว่าคนเรานะคะที่จะไม่มีความเข้าใจกันก็คือระบบความคิดประสบการณ์ความรู้อายุนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นพ่อนะคะก็จะไม่พอใจลูกพ่อแม่ไม่พอใจลูกเพราะว่าเอ้ยทําอย่างนี้บอกให้ทําการบ้านถ้าไม่เสร็จอย่างนี้บอกให้ทานข้าวให้หมดบอกให้กินผักเพราะม่นมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ความจริงนะคะยืนย้อนกลับไปนะคะในอดีตตัวเองก็ไม่ได้ทานผักเหมือนกัน ก็เรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งถาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเรานะคฮะบางทีเราหลอกตัวเองเราใช้ชีวิตเนี่ยการหลอกตัวเองเรารู้ทฤษฎีเราเป็นผู้ใหญ่น่ะเรารู้ทฤษฎีเยอะแต่เราบอกเขาว่าเออต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ทั้งทั้งที่บางทีตัวเราเองก็ไม่ได้กินผักในช่วงอายุน,นั้นหรือว่าณปัจจบุบันแต่เรารู้ว่ามันดีต่อคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเออเราก็ไม่พอใจทั้งทั้งที่ตัวเราเองก็ทํานะคะอันเนี้ยตัวตัวตัวเบียงก็เป็นเพราะว่าหลายๆอย่างนะคะเอ๊ะทำไมไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น แต่บางทีนะคะเราก็ทําเหตุการณ์น,นั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะบางทีนะคะเราก็ต้องเลือกที่จะไม่พูดหรือว่าเลือกที่จะทําความเข้าใจคนอื่นในที่เขาทําให้เราไม่สบายใจหรือว่าทําสิ่งใดที่เราไม่พึงพอใจหรือว่าอนอยนะคะอนนยคืออะไรรู้สึกงดหงิดนะคะไออารมณ์พวกนี้นะคะ่ะมันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิกเหมือนว่าแฟนนัดกันนะคะไปสายแเราต้องรอเราก็เรอ,อรู้ว่าต้องรอก็เลยไปสายอีก3 0สินาทีอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยต้องไปสาย3 0นาทีปรากฏว่าเลททั้งคู่นะคะเป็น1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่ะการนัด ออต้องหลอกกันเองนะคะว่าเออเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าแต่จริงอะ่ะอ,อีกสองชั่วโมงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้ถ้าเราไม่เอาตัวเองไปเป็นเขาแล้วก็ไม่เข้าใจความคิดของเขาถ้าเราไม่คิดจากมุมมองที่เขามองมุมนั้นออกมาเรียกว่า Perspective หรือว่าเ,ออเรียกว่าความรู้สึก positive มุมมองที่เรามองนะคะในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งครั้งที่มันเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าเนื่องจากประสบการณ์ความคิดแล้วก็สถานการณ์บางอย่างนะคะเพศวิสัยนะคะอายุนะคะความรู้ความสามารถสถานการณ์นะคะความควรไม่ควรใช่ไม่ใช่ควรพูดไม่ควรพูดอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจจะไม่ต้องไม่ควรพูดก็ได้เช่นเออลูกเอานะคะไปตีกับคนอื่นเนี่ยเราอาจจะ อย่างอย่างบีนะคะที่บ้านจะถูกสอนมาว่าถ้าเราเกิดทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาโทษที่เราเพราะว่าอะไรเคยถามนะคุณยายว่าทําไมไม่โทษไม่โทษคนอื่นท,ทั้งทั้งที่เขาผิดก็บอกว่ามันผิดที่เราเราออกไปเล่นกับเขาเองถ้าเราอยู่ในบ้านก็จะไม่เกิดแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะติดนิสัยการโทษตัวเองแล้วก็เลือกที่จะเดินห่างนะคะออกมาจากสิ่งที่มันทําเป็นปัญหาในชีวิตหรือว่าทําให้เรามีไม่มีความสุขนะคะก็เนี้ยแหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าก็จะใช้ชีวิตยากนิดนึงเพราะว่า มันไม่มีใครนะคะที่เพอร์เฟกต์ร้อยแล้วเราจะอยู่กับเขาได้ในช่วงที่เฉพาะคนดีๆทั้ทงนั้นเพราะว่ามนุษย์มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครทําอะไรถูกใจเราทุกอย่างใน,นเมื่อเขาทําให้เราหงุดหงิดไม่พอใจเราต้องทํำยังไงเราก็หนึ่งคืออดทนไม่พูดฝึกความอดทนแล้วก็ไม่สนองตอบแล้วก็นึกว่าถ้าเราเป็นเขาเหตุผลว่าทําไมทําแบบนี้นะคะอริยสัจสีก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือว่าเมื่อมีผลตรงนี้เขาทําอย่างนี้ต้องไปทําความเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราเนะี่ยทำไมเราถึงเลือกแสดงออกแบบนี้เราก็จะเข้า าใจในกระบวนการความคิดของคนคนนั้นนะคะเราก็อาจจะ อดทนนิดนึงช้านิดนึงไม่แสดงไม่ตอบโต้ไม่พูดออกไปล้วก็จะรู้ได้ว่าทําไมเขาคิดอย่างนั้นแล้วถ้ามาคิดไทควรอีกทีว่าถ้าเป็นคนที่เราพูดได้สอนได้เราก็บอกเขาแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าไม่มีใครที่จะเปลี่ยนคนอื่นได้นอกจากเราเปลี่ยนตัวเองแล้วเราต้องแก้ไขวิธีการรับมือกับเหตุการณ์หรือว่าคนคนนั้นเองนะคะเนี่ยแล้วนี่ก็คือความสุขนะคะความลับของความสุขว่าทํายังไงจ,งจะอยู่เย็นเป็นสุขสงบใจโดยที่จะต้องไปประสานงานหรือว่า ไม่ใช่ประสานงานนะคะต้องไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ถูกใจเราทุกอย่างนะคะงุดงิดกับการกระทําของคนอื่นไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกคนอื่นก็เช่นกันเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีถ้าเราแสดงสิ่งที่ดีออกไปมันอาจจะมีผิดมีผูกการให้อาภาัยกันนะคะมันก็จะเข้าใจถ้ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมากเราก็เลือกที่จะไม่พูดเรื่องเงียบบ้างก็ได้นะคะหลายหลายคนก็ชอบจะสอนอน,นคะคะเป็นอันนึงทาไมถึงมีนิสัยชอบสอนคนเพราะว่าคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองใช่เเคยยป็นนตออาุ ะะแต่ตอนนี้ไม่เป็นละก็คือใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขามุ่งที่จะพัฒนาตัวเองมุ่งเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นนะ่รู้เลยว่าเขา่จะต้องรับผลการกระทาของเขาและเขาก็ต้องเจอบทเรียนที่มันจะต้องกลับมาหาเขาแน่นอนเหมือนมุมแมลงกฎของก,ของการกระทำนะคะเพราะฉะนั้นนะวิธีการรับมือกับการที่จะต้องงุดหงิดก,กับคนที่เขาทําอะไรไม่ถูกใจเราก็คือพยายามเข้าใจเขา หนึ่งเข้าใจเขาสองยอมรับสามไม่พูดสี่มันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ห้าวิธีการรับมือก็คือเงียบและพยายามที่จะไม่เผชิญหน้าหรือว่าเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นอีก นะคะก็คือหลบให้ได้หลบให้น้อยแล้วก็พยายามจะโฟกัสเรื่องตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปสอนไปบอกอะไรเขาเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมันจะทำให้ทะเลาะกันมากกว่านะคะไม่เข้าใจกันมากกว่าทําให้ความสัมพันธ์ไปในเชิงลบแล้วมันก็ไม่ดีดังนั้นนะแก้ที่ใครไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนกับความลับของชีวิตนะคะในความหงุดหงิดที่เราไม่พอใจการกระทําของคนอื่นนะคะเราโทษที่ตัวเองแล้วก็ฝึกรับมือความอดทนเป็นการฝึกตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับความลับของชีวิตบมิชาค่ะ